ความฝันคืออันแรกเลยที่เข้าไปในบ้านคืออยากมีเพลงที่คนรู้จักความฝันก็จะสำเร็จไปหนึ่งประการก็แบบอยากให้เราไปถึงความฝันโดยใช้ตัวเองนี่แหละไปถึงความฝันนะอยู่เวทีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกคนมาดูเราแล้วเวลาคนเปิดเพลงเราได้ยินเพลงวิทยุว่าแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นนี่คือความฝันโอเคอยากมีซิงเกิลอาจจะมีแล้วแต่ก็ยังมีความฝันที่ค้างคาอยู่ที่เรามีตั้งแต่เด็กเราอยากเล่นหนังเราอยากแสดงละครเวทีมีซิงเกิลอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบเรื่องความฝันที่ค้างคาแล้วก็ต้องทำให้ได้เอฟ11มันส์ค่ะมันส์ค่ะใช่เพราะมันมันส์อะไรมันอะไรค้างพูดเลยพี่บัวแบบอยู่ในบ้านเขาจะใส่หมวกบ่อยไงแล้วแบบคือผมว่าเขาคงประมงเรื่องกลิ่นอับในหัวเนี่ยเวลาฉีดน้ำหอมก็จะฉีดที่หัวใช่เหรอจริงเหรอใช่เหรอฉีดน้ำหอมที่หัวจริงเหรอไม่คือผมเวลาผมฉีดน้ำหอมผมจะฉีดอย่างนี้ครับฟ้า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 โอ้แค่ไหนบรรยากาศแล้วแบบว่าค่อยๆโปรยลงมาอย่างไรนะคุณสระผมที่ไหนคุณสระผมที่ไหนกันในห้องน้ำเราสระในห้องน้ำสระตรงอ่างล้างหน้าครับผมที่แปรงฟันและที่สระผมคือที่เดียวกันของมันครับคือเอมเนี่ยคือเราอะชอบว่าเขาเอาขึ้นมาเขาล้างหน้าเนี่ยจะเป็นคนละคนงานแล้วก็แบบเฮ้ยป้ามาเก็บอะไรอะไรเงี้ยเนื้อมาเก็บขยะเนี่ยบ้าคือผมตีโป่งมายังไงเช้าขึ้นมาโอ้โหโอ้ยโอ้มันเดิมนึกว่านานเนี่ยพี่แม่ไงชอบเล่นมุกแล้วเล่นไม่ถูกเวลาเงี้ยเงียบกริบแล้วยังไม่ทันรู้ไงว่าแบบเขาจะเล่าอะไรขำไปแล้วเอางี้ดีกว่าผมเมาส์คืนเลยดีกว่าเริ่มที่คุณแม็กเลยครับไม่รู้จักกันมาก่อนว่านี่คือใครไม่เคยเจอกันนะครับขึ้นมาถึงปุ๊บลืมตังค์300ครับผมต่อไปเมย์ครับผมไม่มีอะไรผมอ่ะเมย์เนี่ยนะครับทำไมหลังจากเรียนเต้นครับผมขอรองเท้ามาครับทั้งบ้านแมกโนเลียครับเป็นกลิ่นเท้ามันครับผมใครนึกกลิ่นไม่ออกเลยที่หักว่าหักจระเข้ก็ดมกลิ่นนั่นเลยจริงที่จะเล่าให้ฟังน้ำพูดว่าเนี่ยถ้าเป็นน้ำนะฉันน้ำอยู่กับจันทั้งวันไม่ได้น้ำประสาทคือตอนอยู่ในบ้านเนี่ยโดนแกล้งตลอดออกบ้านมาเนี่ยโดนคืนแน่นอนรวบรวมทุกแบบอารมณ์ที่ยังค้างคาอยู่ในบ้านเราจะมาสะสางกันให้เรียบร้อยฟังอัลบั้มเดย์ก็จะไม่ค้างแล้วแต่ก็มันอย่างแน่นอน